ูภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้าเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะคะไปเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นครั้งที่10เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ยกระดับความเป็นอยู่ของประเทศในลุ่มน้ำโขงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG676ไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงญี่ปุ่นครั้งที่10ที่กรุงโตเกียวโดยมีผู้นำจากทั้งประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เป็นเวทีสำคัญนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมยกระดับความเป็นอยู่ของประเทศลุ่มน้ำโขงลดช่องว่างในการพัฒนาในประเทศอาเซียนแล้วก็สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างราบรื่นรวมถึงการกำหนดทิศทางของกรอบความร่วมมือให้สอดคล้องกับ3แนวทางหลักด้วยกันนะคะได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนแม่บทแอคเมกระยะ5ปีและกำหนดเสาความร่วมมือ3เสาได้แก่การพัฒนาความเชื่อมโยงที่ดีและมีประสิทธิภาพการสร้างสังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและการสร้างความตระหนักรู้ต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสีเขียวค่ะวัตถุประสงค์สำคัญของเราก็คือจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยที่จะไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลังประการสำคัญก็คือการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับดังนั้นต้องบอกว่าความสำคัญของการประชุมในคราวนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะสำหรับประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นบทบาทสำคัญของประเทศไทยที่ทำให้ทุกๆประเทศในอนุภูมิภาคมีความเชื่อมโยงแล้วก็สามารถจะก้าวร่วมกันได้อย่างแข็งแรงเพื่อ นำไปสู่ความเจริญที่ในลักษณะของมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะครับนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญอื่นๆด้วยนะคะเช่นการเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและหารือกับสมาชิกสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นแม่โขงซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะแสดงความมุ่งมั่นของไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นในฐานะประเทศหุ้นส่วนในการพัฒนาค่ะ